ขอประกาศเลยนะครับ1ปีจากนี้สุวรรณภูมิจะต้องเป็นสนามบินท็อป50ของโลกนะครับและต่อเนื่องไปเป็นท็อป20ของโลกให้ได้ภายในระยะ5ปีครับท่านประธาน AOT ครับเรามีความฝันทุกวันว่าอยากให้มันเป็นจริงอยากให้มันเกิดขึ้นมาได้ผมขอประกาศครับวันนี้เราตื่นแล้วครับฝันดีแล้ววันนี้ตื่นขึ้นมาร่วมกันพัฒนาให้ความฝันนั้นเป็นจริงการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาคโดยจะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิติดอันดับ20สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน5ปีคือการประกาศวิสัยทัศน์ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหนึ่งในแผนผลักดันให้ไทยเป็นฮับศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและศูนย์กลางการกระจายสินค้าทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเพื่อนบ้านเราไม่ได้มีการลงทุนอะไรเลยสนามบินจาการ์ตาสนามบินมาเลเซียอันดับสูงกว่าเราขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงฮ่องกงนะครับคนต่างชาติอยากจะบินเข้ามาอยากจะเข้ามาประเทศไทยแต่ตารางการบินเที่ยวบินสล็อตที่อะโลเคทให้เขาก็ไม่พอ capacity เองก็ล้นจริงๆแล้วเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยรับได้แค่ประมาณ45ล้านคนปีที่ผ่านมา60ล้านคนรับได้แต่ก็ stretch มากนะครับนี่ยังไม่นับนะครับว่าหนึ่งในพิลาคือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเราประกาศออกมาแล้วจะเป็นพิลาหลักด้วยถ้าตรงนี้ประสบความสำเร็จแล้วไม่ต้องพูดถึงครับวุ่นวายแน่นอนนะครับถ้าเราไม่มีการทำอะไรการเตรียมแผนที่จะขยายขีดความสามารถของสนามบินให้รองรับผู้โดยสารให้ได้150ล้านคนต่อปีภายในปี2573หลังจากได้เปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1รองรับผู้โดยสารจาก45ล้านคนต่อปีเป็น60ล้านคนต่อปีในปี2567เตรียมที่จะเปิดใช้ทางวิ่งเส้นที่3รองรับเที่ยวบินได้94เที่ยวต่อชั่วโมงจาก68เที่ยวต่อชั่วโมงพร้อมพัฒนาสนามบินไทยให้เป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าในภูมิภาคให้การขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น2เท่าตัวโดยการสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่2ให้เป็นคาร์โก้ทรานสิตเทอร์มินอลขณะที่สนามบินดอนเมืองจัดอยู่ในแผนที่จะทำให้เป็น Point to Point Airport สร้างจุดเด่นเรื่องความสะดวกรวดเร็วครบครันรับผู้โดยสารให้ได้มากยิ่งขึ้นโดยจะสร้างอาคารอินเตอร์เนชั่นแนลใหม่เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้ได้50ล้านคนต่อปีจากปัจจุบันรองรับผู้โดยสารได้30ล้านคนพร้อมกับสร้างอาคารจอดรถเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าหรือประมาณ 7,600 คันส่วนระดับภูมิภาครัฐบาลมีโครงการขยายสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งที่2หรือท่าอากาศยานอันดามันรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนภูเก็ตพังงากระบี่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงรองรับผู้โดยสารได้40ล้านคนต่อปีโดยจะตั้งเป้าเป็นฮับการบินภาคใต้ขณะเดียวกันรัฐบาลมีแผนพัฒนาพื้นที่อากาศยานขึ้นลงในทะเลเพื่อเชื่อมสนามบินภูเก็ตไปยังเกาะสมุยเกาะช้างและหัวหินด้วยรัฐบาลจะมีการยกระดับสนามบินรองทั่วประเทศเช่นสนามบินน่านศรีสะเกษนครราชสีมาให้เป็นสนามบินหลักไม่ใช่แค่การพัฒนาสนามบินไทยให้เป็นฮับในภูมิภาคเท่านั้นรัฐบาลยังมีแผนที่จะพัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลกผ่านการผลิตอาหารให้กับสายการบินต่างๆส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพของไทยนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการผลิตอาหารไปจนถึงการต่อยอดเมนูอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสู่อาหารบนเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลกวันอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเดินทางไป ITB ที่เบอร์ลินที่เยอรมันก็จะไปพูดคุยกับหลายๆโรงแรมหลายๆแอร์ไลน์เพื่อเป็นการเซตสเตจเลยว่าปีหน้าเนี่ย ITB งานโชว์ที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยประเทศไทยจะไปอธิบายให้ฟังทั้งหมดว่าเรื่องดีๆของเราเนี่ยคืออะไรบ้างอาทิตย์หน้าเป็นแค่ออเดิร์ฟเป็นแค่ไปโฆษณาก่อนว่าปีหน้าเราจะมีอะไรบ้างซึ่งผมรับรองได้ว่าเขาจะต้องชอบเขาจะต้องมีความพอใจแล้วก็จะเดินทางมาประเทศไทยมากยิ่งขึ้นสำหรับสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
รัฐบาลจึงพยายามผลักดันให้เป็นสายการบินที่ติดอันดับโลกโดยอย่างน้อยต้องติดอันดับ3ของเอเชียที่คนไทยต้องภาคภูมิใจซึ่งการพัฒนาท่าอากาศยานไทยในทุกมิติแบบก้าวกระโดดย่อมส่งผลบวกต่อการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ระดับฐานรากไปจนถึงระดับมหาภาคตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ